พอปี2024ว่าคือเอาจริง2023ยังไม่จบดีแต่2024นางงามเริ่มเปิดตัวกันมาหลายคนมากใช่ก็ผมว่าสนุกดีนะครับเปิดเร็วก็ถือว่าได้เป็นต่อเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวนี้อย่าไปนั่งรอเกมรอนู่นรอนี่เลยคุณต้องโฟกัสตัวเองว่าคุณจะมีแฟนคลับยังไงคุณชอบอะไรคุณจะทำให้คนเห็นคุณในมุมไหนจัดให้เต็มที่ก็ดีครับตอนนี้ผมเห็นหลายคนก็คือหาตึงตังดีฮะใช่เพราะเปิดตัวมาแต่ละคนนี่คืออัดแน่นด้วยความสามารถให้อย่างที่พี่นวัดต้องการเลยทั้งร้องเต้นหุ่นหน้าตาคือมาครบหมดก็มาหมดตอนนี้หลายคนก็หยิบน้ำพริกไปขายก่อนเพื่อเป็นการเอาใจอย่างเงี้ยก็เห็นน้ำตาลขายอยู่นะรอเล่นรอเล่นนะครับตอนนี้รอเล่นรอเล่นแล้วแต่ครับเดี๋ยวก็เจอตัวจริงแล้วกันเนาะเขาจะมากันใครจะมาบ้างแล้วเรื่องพีดีตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่นวัดครบเรียบร้อยครับเราเป็นพีดีเดิมๆประมาณ 95% เปลี่ยนไปประมาณสักเปลี่ยนพีดีประมาณทั้งหมด10จังหวัดน่าจะได้10จังหวัดสัก 10% นะ 10% แต่ต้องมีการประกวดจริงทุกจังหวัดใช่มั้ยอ๋อแน่นอนของเราไม่เคยแต่งตั้งครับ 100% นะเรามีวัฒนธรรมไม่ประกวดเราไม่ให้เพราะอยู่ในสัญญาต้องจัดประกวดต้องมีการเก็บตัวอย่างน้อยก็ต้อง2วันและต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะฮะชัดเจนของเราไม่มีฮะใครจะไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วแต่งตั้งมีเหรอฮะเอาจริงๆถ้าซื้อลิขสิทธิ์แต่งตั้งธุรกิจคืออะไรอ่ะถ้าซื้อธุรกิจถ้าซื้อเงินซื้อมาแล้วมาแต่งตั้งแล้วเราจะได้เงินอะไรคืนเราซื้อมาเราต้องจัดอีเวนต์หาสปอนเซอร์เราถึงได้เงินคืนถ้าซื้อมาแล้วแต่งตั้งผมมองไม่ออกว่ามันเป็นธุรกิจแบบไหนครับผมแต่ก็ไม่แปลกนะถ้าใครจะทำ okay. ขอบคุณครับ